สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวเมื่อวันที่30เมษายน2565ว่าจอห์นแรนกินผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ประจำหมู่เกาะบริติชเวอร์จินได้เปิดเผยรายงานผลการสอบสวนการคอร์รัปชันการใช้อำนาจมิชอบและพฤติการที่ไม่สุจริตอย่างร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับหนึ่งในดินแดนของสหราชอาณาจักรแห่งนี้สำหรับผลการสอบสวนที่พบรวมถึงการนำงบประมาณไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และการใช้อำนาจมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐคณะทำงานซึ่งรวมถึงตุลาการในสหราชอาณาจักรจึงได้ข้อสรุปว่าควรมีการระงับใช้รัฐธรรมนูญของบริติชเวอร์จินการยุบรัฐบาลและถ่ายโอนอำนาจบริหารทั้งหมดกลับไปยังรัฐบาลในกรุงลอนดอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นการใช้อำนาจชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ในภาพรวมนั้นจะดีขึ้นขณะที่ทางด้านลิซัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักรให้ความเห็นต่อรายงานดังกล่าวว่าความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกับบริติชเวอร์จินในขณะที่ทางด้านนายนาตาลิโอวิสลีย์รักษาการมุขมนตรีของบริติชเวอร์จินก็บอกว่าการระงับใช้รัฐธรรมนูญยังไม่มีความจำเป็นสำหรับรายงานฉบับนี้มีความยาวทั้งสิ้นเนี่ยครับ946หน้าเป็นการตรวจสอบที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2564ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการที่นายแอนดรูฟาฮีมุขมนตรีของบริติชเวอร์จินถูกจับกุมที่เมืองไมอามี่ในรัฐฟลอริดาเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านั้นและขึ้นศาลเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาว่าพัวพันการลักลอบนำเข้าโคเคนตามคำฟ้องของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐหรือว่า DEA ซึ่งเป็นคดีที่สร้างความน่าอับอายอย่างมากให้กับรัฐบาลสหราชอาณาจักรและก็บริติชเวอร์จินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหมู่เกาะบริติชเวอร์จินนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในอาณาจักรเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทางด้านสหราชอาณาจักรมายาวนานนะครับแล้วก็เวลานี้เนี่ยก็บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเนี่ยมันเริ่มที่จะมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมีการใช้อำนาจช่อฉนมีพฤติการที่ไม่สุจริตอย่างร้ายแรงเนี่ยครับแล้วก็มีการตรวจสอบโดยเฉพาะบรรดาข้าราชการบรรดานักการเมืองนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทำการคอร์รัปชันจนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนก็ต้องรอดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจากข้อเสนอที่มีการประชุมกันก่อนหน้านี้จากรายงานเนี่ยครับว่าจะต้องให้ทางด้านสหราชอาณาจักรนั้นไปหยุดใช้รัฐธรรมนูญแล้วก็เข้าไปปกครองเนี่ยนะครับประเทศแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยการใช้อำนาจภายใต้รัฐบาลของสหราชอาณาจักรแผ่นดินใหญ่เนี่ยครับก็รอดูว่าจะมีการดำเนินการแบบนั้นหรือไม่แต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยที่ประเทศเหล่านี้มักจะพูดกันถึงเรื่องของประชาธิปไตยแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยครับที่ไม่ถูกใจหรือว่าไม่พอใจคนเหล่านี้ก็เนี่ยครับจะไปยกเลิกรัฐธรรมนูญจะไปบริหารจัดการประเทศแห่งนี้แต่ก็รอดูนะครับว่าท้ายที่สุดนั้นแล้วจะลงเอยอย่างไรครับ